้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่ต้องการให้กองบัญชาการกองทัพไทยมีสถานที่สำหรับจัดการฝึกอบรมประชุมสัมมนาและให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศใช้ปรึกษาหารือด้านยุทธศาสตร์รวมทั้งเขียนเอกสารทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อกองทัพไทยและประเทศชาติในความคิดในการก่อตั้งศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาที่ทราบกันดีอยู่แล้วที่แหลมแท่นนี้ได้ริเริ่มมีแนวความคิดนี้ตั้งแต่สมัยผมเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์ตั้งแต่ปีประมาณปี2535ครับขณะนั้นผมเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์ก็ได้เห็นว่างานยุทธศาสตร์ของกองทัพรวมถึงระดับชาติของเราด้วยก็ยังอ่อนแออยู่มากวิธีการที่จะทำให้เข้มแข็งขึ้นก็คงดำเนินการได้หลายวิธีการด้วยกันแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการให้การศึกษาอบรมแล้วก็ได้มีโอกาสได้พบนักยุทธศาสตร์จากทั่วโลกในระดับชาติในระดับกองทัพซึ่งถ้าหากเรามีศูนย์เช่นนี้ก็จะเป็นแหล่งที่เอื้อมอำนวยให้สามารถทำงานดังกล่าวได้มากโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจึงได้เริ่มก่อตั้งขึ้นณบ้านพักรับรองนายกรัฐมนตรีบริเวณเขาสามมุกอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีด้วยความเห็นชอบของสำนักนายกรัฐมนตรีให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวเมื่อปีพุทธศักราช2550โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ใช้เป็นสถานที่ประชุมสัมมนาของกองทัพ2. ใช้ฝึกอบรมหลักสูตรทางยุทธศาสตร์รวมทั้งให้นักวิชาการร่วมประชุมหารือและเขียนเอกสารทางยุทธศาสตร์และ 3. เพื่ออนุรักษ์บ้านพักรับรองของจอมพลป.พิบูลสงครามในฐานะแหล่งกำเนิดของอาเซียนเราสร้างอันนี้ขึ้นมาก็คงจะเป็นที่ดึงดูดนักยุทธศาสตร์ได้จากทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็คงเน้นงานจากเรื่องภายในประเทศของเราก่อนเป็นหลักที่เรื่องในของในกองทัพและกองทัพปฏิสัมพันธ์กับนักยุทธศาสตร์กับประชาชนทั่วประเทศของเราต่อไปก็เป็นเรื่องของระดับภูมิภาคและก็ระดับโลกจะทำให้สังคมไทยเนี่ยสร้างวัฒนธรรมที่จะทำให้คิดอะไรในระยะยาวมีความลึกซึ้งกว้างขวางเปรียบได้กับคนที่จะต้องมีสายตายาวไกลไม่ใช่เห็นแต่ของที่ใกล้ๆเฉพาะหน้าอย่างเดียวอันนี้จะเป็นการรับประกันความมั่นคงความสุขความเจริญให้กับบ้านเมืองของเราในระยะยาวต่อไปพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2551และพิธีเปิดโครงการร่วมกับผู้แทนประเทศต่างๆ23ประเทศเมื่อวันที่3มีนาคม2551โดยโครงการก่อสร้างนี้ประกอบด้วยอาคารสำคัญสำคัญได้แก่อาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอาคารพิพิธภัณฑ์บ้านพักจอมพลป.พิบูลสงครามเรือนพักวิทยากร6หลังและอาคารรับรอง80ห้องเป็นต้นโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาได้ดำเนินการก่อสร้างมาตามลำดับโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดท่านต่อๆมายังคงมุ่งมั่นสานต่อการดำเนินโครงการให้เป็นความจริงโดยได้มอบหมายให้หน่วยเกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามงานก่อสร้างตลอดมาด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจของผู้บังคับบัญชาและทีมงานก่อสร้างเพื่อสร้างสรรค์ผลงานจนประสบความสำเร็จในวันนี้และพร้อมเปิดใช้งานเพื่อต้อนรับผู้บังคับบัญชาข้าราชการทหารตำรวจและนักวิชาการจากประเทศต่างๆทั้งในอาเซียนและนานาชาติตลอดจนแขกผู้มาเยือน
เพื่อร่วมกันระดมความคิดสร้างสรรค์ความเจริญผาสุกให้กับประเทศชาติและความสงบสุขให้กับประชาคมอาเซียนและภูมิภาคเอเชียในอนาคตเป็นที่น่ายินดีครับที่ศูนย์แห่งนี้ในที่สุดก็ได้ก่อสร้างกันจนแล้วเสร็จสมบูรณ์สวยงามก็ต้องขอบคุณนะครับผู้ที่มีส่วนร่วมในเรื่องนี้ทุกคนนะครับศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาพร้อมแล้วที่จะเป็นสถานที่จัดการฝึกอบรมประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และหาคำตอบให้กับสังคมประเทศชาติและประชาคมระหว่างประเทศในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงในอนาคตโดยมีโครงการอบรมและสัมมนาที่สำคัญได้แก่การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติโดยกองบัญชาการกองทัพไทยการประชุมสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาและการอบรมโครงการผู้นำแห่งอนาคตโดยสถาบันวิชาการป้องกันประเทศการจัดตั้งสถาบันเพื่อยุทธศาสตร์และความมั่นคงแห่งอาเซียนและโครงการอบรมระดับนานาชาติของสถาบันโดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรการจัดตั้งศูนย์วิจัยและคณะผู้เชี่ยวชาญแห่งอาเซียนโครงการอบรมเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำแห่งอาเซียนการอบรมหลักสูตรนักยุทธศาสตร์โดยศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์เป็นต้นด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและความคาดหวังของผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่ผ่านมาศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทยจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นสถาบันแห่งการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงของประเทศภายในปีพุทธศักราช2563และพร้อมที่จะก้าวไปสู่ความเป็นคลังสมองที่ได้รับการยอมรับในระดับอาเซียนและนานาชาติในปีพุทธศักราช2573